ปี2557ในปีนี้ก็ประมาณ 30,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็เรียนว่าก็คงไม่ปัญหาอะไรนะเราก็ได้ใช้เงินตามนั้นส่วนปี57เนี่ยก็มีแผนงานใช้เงินประมาณ 4,000 กว่าล้าน40,000 กว่าล้านนะครับ 40,000 กว่าล้านเนื่องจากว่าก็จะเริ่มมีโครงการที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการเข้ามานะครับโดยเฉพาะโครงการระบบส่งก็เรียนว่าเฉพาะระบบส่งอย่างเดียวเนี่ยนะฮะเงินลงทุนค่อนข้างจะสูงเนื่องจากว่าเราต้องเร่งปรับปรุงในเรื่องของระบบส่งเก่านะครับที่อายุก็เยอะแล้วนะครับรวมทั้งจะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องของให้สร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาไฟฟ้าดับเนื่องจากระบบส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเร่งดำเนินการอยู่โรงไฟฟ้าใน5ปีนี้เงินลงทุนรวมกันน่าจะ120,000 ล้านนะครับมีฐานะทางการเงินของกพ.เองเนี่ยก็คิดว่ายังสามารถที่จะลงทุนได้ตอนนี้ที่เร่งด่วนจริงๆนะครับเรื่องของการที่จะต้องเร่งพัฒนาในเรื่องของระบบส่งนะครับก็เรื่องนึงก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนอย่างที่เรียนนะครับว่าเพื่อสนับสนุนเรื่องนโยบายเรื่องนี้เนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าพลังงานทดแทนที่กระจายไปทั่วเนี่ยที่เป็นโรงเล็กๆทั้งหลายที่กระจายไปทั่วเนี่ยเวลาเข้าขึ้นมาที่ระบบรวมแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาในการส่งเหมือนกันเนื่องจากว่าหลายจุดที่ก็จะเป็นข้อซึ่งตรงนี้ต้องเร่งดำเนินการนะครับก็คิดว่าในปี58-59เนี่ยก็น่าจะดำเนินการได้นะครับเรื่องของระบบส่งที่จะต้องเร่งในเรื่องของอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าลงของทดแทนของเก่าเนี่ยต้องเร่งทำนะเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีประสิทธิภาพดี